จับตาคลัสเตอร์โอมิครอนเหมือนกรณีผัวเมียกาฬสินธุ์เผยผลแลบเชื้อลงปอดเทียบกับเดลต้าจับตาคลัสเตอร์โอมิครอนเหมือนกรณีผัวเมียกาฬสินธุ์ชี้ตรวจพบแล้ว205รายมาจากต่างประเทศ180รายเผยผลแลบเชื้อลงปอดเทียบกับเดลต้าไม่มีอาการรุนแรงวันที่24ธันวาคม64นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในไทยว่าขณะนี้พบเชื้อโอมิครอนแล้วใน106ประเทศซึ่งตัวเลขน่าจะมากกว่านี้เพราะบางประเทศอาจไม่ได้ตรวจสายพันธุ์ส่วนสหรัฐอเมริกาพบเกือบครบทุกรัฐแล้วจากเดิมเป็นเชื้อเดลต้าทั้งหมดล่าสุดพบเป็นโอมิครอนมากกว่า 70% สัดส่วนเปลี่ยนค่อนข้างเร็วทั้งนี้ยืนยันว่ายังตรวจโอมิครอนพบได้ทั้ง3สายพันธุ์ย่อยจากการติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดในต่างประเทศพบว่าแพร่เร็วอาการไม่รุนแรงเช่นฮ่องกงทำแลบด้วยการเอาเชื้อโอมิครอนใส่เข้าไปในหลอดลมพบแพร่ขยายเร็วกว่าเดลต้า70เท่าแต่พอลงไปถึงปอดที่เป็นจุดอันตรายแก่ชีวิตกลับพบว่าไม่ค่อยทำลายเนื้อปอดมากเท่าเชื้อเดลต้าส่วนข้อมูลของอังกฤษที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพบว่าหากเป็นการติดเชื้อในครัวเรือนเดลตามีอัตราแพร่เชื้อ 10.3% โอมิครอนเพิ่มขึ้นเป็น 15.8% ถ้าเป็นแพร่ระบาดในชุมชนเดลตามีอัตราแพร่เชื้อ 3% โอมิครอนเพิ่มเป็น 8.7% ส่วนความรุนแรงพบว่าติดเชื้อเดลต้าเข้าโรงพยาบาล 50% นอนโรงพยาบาลมากกว่า1วัน 61% โอมิครอนเข้าโรงพยาบาล 20-25% นอนโรงพยาบาลมากกว่า1วัน 40-45% ขณะที่แอฟริกาใต้สถานการณ์ใกล้เคียงกันโอมิครอนทำให้นอนโรงพยาบาล 2.5%เชื้อตัวอื่น 12.8% โอมิครอนทำให้อาการหนัก 21% เชื้ออื่น 40% แต่ตัวเลขการศึกษายังไม่มากพอทั้งนี้ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC พูดว่าคนที่เคยติดเชื้อสายพันธุ์อื่นก่อนหน้าเท่ากับฉีดวัคซีนโดยธรรมชาติหรือได้รับวัคซีนรุ่นที่1จะป้องกันเชื้อโอมิครอนได้ไม่มากแต่ลดอาการรุนแรงลงเทียบกับคนที่ไม่เคยรับวัคซีนหรือไม่เคยติดเชื้อเพราะฉะนั้นวัคซีนยังช่วยป้องกันความรุนแรงและมีหลายการศึกษาบอกว่าหากฉีดบูสเตอร์โดสจะยกระดับภูมิคุ้มกันสูงมากพอช่วยลดติดเชื้อป่วยหนักซึ่งไทยมีนโยบายเร่งรัดให้คนรับวัคซีนครบ2เข็มไม่ว่าสูตรไหนหากนานเกิน3เดือนควรมาฉีดบูสเตอร์นายแพทย์สุภกิจกล่าวต่อว่าสถานการณ์ในไทยล่าสุดจากการตรวจคนเดินทางมาจากต่างประเทศและสุ่มตรวจสายพันธุ์ในประเทศรอบนี้ไม่เจอเชื้ออัลฟาและเบต้าแต่พบเดลต้า732รายและโอมิครอน142รายบวกของเดิม63รายรวมมีผู้ติดเชื้อโอมิครอนในไทยแล้ว205รายภาพรวมตรวจเกือบพันตัวอย่างเป็นโอมิครอน 16% กทม.อยู่ที่ 40% ภูมิภาค 8% สาเหตุที่กทม.เยอะเพราะส่งตัวอย่างมาจากที่กทม.เยอะส่วนที่เคยรายงานเมื่อวันที่20ธันวาคมพบโอมิครอน1ใน4ของผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศขณะนี้พบ 53% และเริ่มพบคนที่อยู่ภายในประเทศจำนวน1ประมาณ 3.8% จะเห็นว่าภาพรวมกราฟชันขึ้นหมายความว่าในช่วงเวลาเดียวกันมีการติดเชื้อค่อนข้างเร็วซึ่งเป็นหลักการของโรคติดต่อว่าจะมีการแพร่กระจายได้เร็วขึ้นในระยะเวลาถัดไปสำหรับผู้ติดเชื้อโอมิครอน205รายเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ180รายคนไทยที่ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ25ราย
แต่ยังเป็นการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศในจำนวนนี้มีคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดคือสามีภรรยาที่กาฬสินธุ์ตรวจพบติดเชื้ออีก20รายรวม2สามีภรรยาเป็น22รายโดยยังมี5รายที่ตัวอย่างไม่สมบูรณ์กำลังเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ส่วนคลัสเตอร์อื่นอยู่ระหว่างสอบสวนโรคคือคลัสเตอร์3รายจากผู้แสวงบุญมีแม่บ้านในโรงแรมแห่งหนึ่งจำนวน1รายและอีก1รายคือภรรยาของนักบินที่รายงานไปก่อนหน้านี้แต่ย้ำว่ายังไม่มีการติดเชื้อโอมิครอนตั้งต้นในประเทศไทยนายแพทย์สุภกิจกล่าวอีกว่ามีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการแพร่เชื้อจากผู้เดินทางจากต่างประเทศและมีคลัสเตอร์ที่ติดกันเหมือนกรณีกาฬสินธุ์เพิ่มเติมได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเชื้อมีการแพร่ระบาดเร็วเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆอยากให้ช่วยกันลดความเสี่ยงเราต้องช่วยกันเพื่อยันการติดเชื้อระดับน้อยออกไปให้ได้นานที่สุดแต่สุดท้ายมันก็จะเกิดการแพร่ในประเทศได้แต่จากหลักฐานเชิงประจักษ์เชื้อโอมิครอนไม่ได้รุนแรงจึงไม่น่าจะต้องวิตกกังวลมากนักแต่ขอให้ช่วยมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อดอนธานีเจอแล้วหนุ่มติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเปิดทำลายไปทั่ว3จว.อุดรธานีเจอแล้วหนุ่มติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนคาดติดจากพ่อตาแม่ยายกลับจากเบลเยียมเช็คด่วนทำลายไปทั่ว3จว.กักตัวครอบครัวกลุ่มเสี่ยง55รายบุคลากรทางแพทย์อีก12ต้องเฝ้าระวังเมื่อวันที่22ธันวาคม2564นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการอุดรธานีพร้อมด้วยนายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขเขตอุดรธานีแถลงสถานการณ์โควิดประจำสัปดาห์ในพื้นที่จอ.อุดรธานีมีผู้ติดเชื้อ16รายตลอดสัปดาห์มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า20รายและลดลงเรื่อยๆย่อยประชาชนชาวจอุดรธานีฉีดวัคซีนไปแล้ว 80% ส่วนกรณีที่มีข่าวที่พี่น้องชาวจอุดรธานีให้ความสนใจว่ามีผู้เชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่จอุดรธานีได้รับรายงานเมื่อเย็นวานนี้ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และนำเชื้อไปทดสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เมื่อเช้านี้ผลก็ออกมาว่ามีคนอุดรธานีติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนยืนยันในเบื้องต้นตอนนี้มีกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นคนในครอบครัว7รายกลุ่มเสี่ยงปานกลางและต่ำ55รายและบุคลากรทางแพทย์อีก12รายเราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรายละเอียดเบื้องต้นเป็นชายไทยอายุ22ปีเคยไปทำงานที่ประเทศเบลเยียมเดินทางกลับมาบ้านที่ตำบลห้วยเกิงอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีเมื่อเดือนพฤศจิกายนพักอยู่ที่บ้านพักในตำบลห้วยเกิงต่อมาเดือนธันวาคมพ่อตาและแม่ยายที่ทำงานประเทศเบลเยียมเดินทางกลับบ้านที่จอดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่10ธันวาคมจากนั้นลูกเขยเดินทางพบพ่อตาและแม่ยายที่จอดกาฬสินธุ์พ่อตามีอาการวันที่13ธันวาคมแม่ยายมีอาการวันที่15ธันวาคมพบติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนทั้งสองคนและรีบโทรมาแจ้งลูกเขยก็พบว่าลูกเขยติดเชื้อตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเบื้องต้นถือเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรายแรกของจังหวัดอุดรธานีแต่เมื่อความมั่นใจเรารอผลตรวจอีกครั้งภายใน2วันนี้ผู้ว่าราชการอุดรธานีเปิดเผยอีกว่าสายพันธุ์นี้เชื้อกระจายค่อนข้างรวดเร็วขอให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักและมีคำแนะนำขอให้ทุกคนฉีดวัคซีนตามเกณฑ์สวมหน้ากากอนามัยสำคัญอย่างยิ่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรขึ้นไปหน้าต่างของบ้านให้เปิดอากาศให้ถ่ายเท
และแจ้งใครที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้กักตัวและเว้นระยะห่างให้มาตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งหากมีเชื้อเราก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาทันทีสำหรับไทม์ไลน์เบื้องต้นของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเป็นชายไทยอายุ22ปีมีดังนี้วันที่11ธันวาคม10นาฬิกาไปวัดนนท์สว่างที่หนองวัวซอร่วมกับภรรยาและบุตร HRC 2คน14นาฬิกากลับบ้านที่หนองหานร่วมกับภรรยาและบุตร18นาฬิกาเดินทางไปหาพ่อตาที่กาฬสินธุ์พร้อมภรรยาและบุตรถึงบ้านร่วมกินข้าวกับพ่อตาแม่ยายและญาติญาติวันที่12ธันวาคมเวลา11นาฬิกาไปกินก๋วยจั๊บที่วงเวียนไดโนเสาร์กาฬสินธุ์กับภรรยาและบุตร 12.30 ถึง 13.20 นไปบิ๊กซีกาฬสินธุ์เดินซื้อของแล้วกลับบ้าน14นาฬิกากลับบ้านที่กาฬสินธุ์บ้านพ่อตาแม่ยาย 18.30 ถึง 20.00 นทานข้าวร้านสวิทบาร์กาฬสินธุ์และร้านกิกาปู HRC 3คนวันที่13ธันวาคม 11.00 ถึง 14.00 นไปทำพาสปอร์ตที่ขอนแก่นพาพ่อตาไปเซ็นเอกสารให้ภรรยานั่งรถไปด้วยกัน14นาฬิกา30นาทีแวะไปส่งพ่อตาที่บขส.3ขอนแก่นบขส.ใหม่15นาฬิกา30นาทีเดินทางกลับบ้านที่ตำบลห้วยเกิงอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี19นาฬิกากินหมูกระทะที่บ้านร่วมกับญาติ HRC 2คน 21.00 ถึง 23.00 นไปร้านตำนานเพลงกุมภวาปี HRC 2คนวันที่14ธันวาคมเวลา19นาฬิกาไปยูดีทานข้าวที่ศูนย์อาหารก่อนกลับบ้านวันที่15ธันวาคมอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ไปไหนวันที่16ธันวาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีพ่อตาโทรมาบอกว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงพาครอบครัวและญาติญาติเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกุมภวาปีตรวจหาเชื้อแวร์ยูแรพิดเทส11นาฬิกาได้รับแจ้งผลตรวจแรพิดเทสผลบวกเวลา20นาฬิการถโรงพยาบาลกุมภวาปีออกรับเข้ารักษาที่กอฮอร์วอร์ดโรงพยาบาลกุมภวาปีหลังแพทย์แจ้งผลตรวจยืนยันว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19